ไอ้หนุ่มคนนี้ท่าทางเหมือนสติไม่ค่อยดีครับคล้ายคนหลอนยาจนเกิดอาการคลุ้มคลั่งเขาถือมีดพระแกว่งไปแกว่งมาบางครั้งก็ฟันไปที่เสาและสิ่งของตามบ้านเรือนของชาวบ้านสร้างความประหวั่นพรั่นพรึงและรำคาญใจจากชาวบ้านในพื้นที่ไม่เว้นแม้แต่หนุ่มน้อยคนนี้ครับที่แม้จะอยู่ในบ้านเขายังต้องกระโดดเข้าไปหลบใต้เตียงนอนเมื่อได้ยินเสียงของชายหนุ่มสติไม่ดีคนนี้มาตะโกนหน้าบ้านนายพงเทพศรีหานามหรืออาร์ตอายุ32ปีคือชายสติไม่ดีคนนี้ครับวันเดียวเขาได้ก่อเหตุทำลายทรัพย์สินเพื่อนบ้านถึง4จุดจุดแรกกระจกบ้านเสียหายจุดที่2ตู้เย็นในร้านชำต่อเนื่องกันด้วยจุดที่3ช่วงกลางคืนเดินไปฟันกระจกรถยนต์ของเพื่อนบ้านและอีกจุดก็คือกระจกบ้านของอีกหลังหนึ่งหลังจากเกิดเหตุ2จุดแรกชาวบ้านก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เฝ้าไร่ให้เข้ามาทำการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาพร้อมอุปกรณ์ไม้งามแต่ก็ถูกนายอาร์ตใช้มีดพระฟันจนได้รับบาดเจ็บจำนวน2นายจนต้องมีการยุติการจับกุมนายอาร์ตจึงมีการหลบหนีการจับกุมไปได้ต่อมาในช่วงเช้าของอีกวันเจ้าหน้าที่ได้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายโดยการนำของนายอำเภอและผู้กำกับอำเภอเฝ้าไร่ปูพรมค้นหาจนกระทั่งทราบว่านายอาร์ตได้มาหลบซ่อนอยู่ที่บ้านญาติตำรวจจึงนำกำลังเข้าไปทำการจับกลุ่มก่อนที่จะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เฝ้าไร่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าช่วงแรกที่เกิดเหตุเป็นช่วงประมาณช่วงบ่ายนายอาร์ตผู้ก่อเหตุนั้นได้เดินไปทุบกระจกบ้านหลังแรกจากนั้นก็ไปก่อเหตุบ้านหลังที่2ซึ่งเป็นร้านค้าชาวบ้านได้พากันวิ่งหนีหลบภัยชนิดที่เรียกกันว่าหนีตายกันเลยทีเดียวครับจากนั้นก็ได้มีการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาระงับเหตุนางก้านศรีหานามแม่ของคนที่ก่อเหตุเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ลูกชายเป็นคนดีมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างเคยมีครอบครัวและมีลูกสาวอายุ10ปีเรียนอยู่ชั้นป.3ตอนนี้อาศัยอยู่กับยายนั่นเองต่อมาเมื่อนายอาร์ตเลิกรากับภรรยาก็ได้เปลี่ยนเป็นคนละคนอยากจะวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยพาตัวลูกชายไปทำการบำบัดรักษาจะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนคนอื่นบ้างหากยังปล่อยให้เป็นแบบนี้ชาวบ้านอาจจะเดือดร้อนพ่อแม่และญาติพี่น้องก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยก็น่าเห็นใจนะครับก็ได้แต่ภาวนาว่าเขาจะได้รับโอกาสนั้นอีกสักครั้งภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพนาทีที่หญิงสาวขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วเลี้ยวจะเข้าซอยจากนั้นก็เสียหลักพุ่งชนปูนปั้นรูปไก่ของชาวบ้านล้มลงในภาพจะเห็นว่ามีชาวบ้านที่ผ่านไปมาเข้าช่วยเหลือหญิงคนนั้นทันทีแต่เมื่อหญิงสาวเอารถขึ้นมาได้ก็รีบขับรถหนีออกจากที่เกิดเหตุทันทีเมื่อทีมข่าวเดินทางไปยังที่เกิดเหตุหมู่ที่1ตำบลหนองตำลึงอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีซอยเข้าโรงเรียนพานทองต้นสนแห่งนั้นจากการสอบถามนายธีรวัฒน์ชัยรัตน์อายุ30ปีซึ่งเป็นลูกจ้างของร้านก๋วยเตี๋ยวที่เห็นเหตุการณ์และได้วิ่งเข้ามาช่วยเหลือหญิงสาวคนนั้นเล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังว่าเขาได้วิ่งออกมาช่วยผู้หญิงคนนั้นซึ่งเป็นคนตัวใหญ่ผิวขาวลักษณะเมาหนักมากและสภาพมีบาดแผลฟกช้ำตามร่างกายคุณจอยแสงเลิศล้ำเจ้าของบ้านบอกว่าตื่นมาก็ต้องตกใจว่าทำไมปูนปั้นไก่ถึงได้แตกกระจายเสียหายพอเปิดกล้องดูถึงได้รู้ว่าหญิงสาวรายนี้ขี่รถจักรยานยนต์มาชนอยากจะร้องขอให้มารับผิดชอบด้วยนะครับค่าไก่ปูนปั้นตัวนี้ซื้อมาตัวละ800บาทครับถ้าไม่มีก็มาขอโทษขอโพยกันก็จบกันไม่ว่ากันแต่จริงๆอยากจะถามว่าที่เกิดเหตุเมื่อคืนนั้นเจ็บอะไรตรงไหนไหมแม่มันก็คงจะเจ็บตรงคำถามสุดท้ายนี่แหละครับช่างบาดใจแท้เจ้าหน้าที่นำรถน้ำจากเทศบาลนครปากเกร็ดจำนวน7คันและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ที่ร้านรับซื้อของเก่าบริเวณซอยติวานนท์34ตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีที่เกิดเหตุเป็นบ้านเช่าบริเวณโดยรอบเปิดเป็นที่รับซื้อของเก่าพบเพลิงลุกไหม้เสียหายวอดทั้งหลังครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลากว่า30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดจากการตรวจสอบพบว่าทรัพย์สินของมีค่าเสียหายหลายรายการอยู่ระหว่างการตรวจสอบมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนายชูเกียรติภักดีอายุ41ปีคนนี้ซึ่งเป็นเจ้าของร้านบอกว่าเขาเช่าพื้นที่ตรงนี้เพื่ออยู่อาศัยและทำอาชีพรับซื้อของเก่าไปด้วยตอนเกิดเหตุนายชูเกียรติได้ออกไปธุระข้างนอกกับภรรยาไม่มีใครอยู่ที่ร้านส่วนสาเหตุนั้นไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรมาถึงก็เห็นเพลิงลุกไหม้จึงได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าระงับเหตุส่วนทรัพย์สินภายในบ้านถูกไฟไหม้จนไม่เหลืออะไรเลยที่ปรึกษานายกเทศบาลนครปากเกร็ดที่ลงพื้นที่บอกกับเราว่าเนื่องจากผู้เสียหายไม่มีญาติในที่ทางเทศบาลจะได้ดำเนินการสำรวจ
พื่อหาทางช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยและการเยียวยาต่อไปครับหลังจากที่ได้รับแจ้งจากครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองไซอำเภอเมืองสระบุรีว่ามีงูเหลือมขนาดใหญ่นอนซุกตัวอยู่บนโครงหลังคาอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูก็รีบบึงรถเข้าไประงับเหตุทันทีครับเมื่อไปถึงก็พบกับงูเหลือมซึ่งมีความยาวขนาดประมาณ3เมตรนอนขดตัวอยู่บนโครงหลังคาของอาคารอเนกประสงค์ณโรงเรียนที่มีความสูงประมาณ8เมตรอาสาสมัครกู้ภัยต้องวางแผนในการจับเนื่องจากมีความสูงบวกกับอุปกรณ์ที่ใช้จับงูยังไม่สามารถจับได้เพราะความยาวไม่ถึงครับทีมงานต้องหาอุปกรณ์ที่หาได้เฉพาะหน้าและมีอยู่ในโรงเรียนก็คือท่อ PVC ที่มีความยาวขนาดเท่าโครงหลังคาแต่ก็ดูจะไม่เป็นผลนะครับเพราะงูเหลือมตัวนี้มันไม่ยอมง่ายๆยังคงใช้ลำตัวรัดเข้าที่ตัวโครงอย่างเหนียวแน่นเวลาผ่านไปราว20นาทีทีมกู้ภัยต้องใช้แผน2ปีนขึ้นไปบนหลังคาคอนกรีตด้านข้างของอาคารเพื่อจะใช้บ่วงคล้องตัวงูเหลือมแน่นอนครับไม่เกินความสามารถของพี่ๆอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูชุดนี้เอาอยู่ครับงูเหลือมขนาดใหญ่ตัวนี้ถูกคล้องลงมาอย่างพื้นที่ด้านล่างเด็กนักเรียนหลายคนกลับไม่ได้เกรงกลัวมันเลยครับหลังจากภารกิจเสร็จสิ้นทีมงานอาสากู้ภัยก็ได้นำเจ้างูเหลือมขนาดใหญ่ตัวนี้กลับคืนสู่ธรรมชาติทันทีครับเข้าไปเลยเข้าไปเลยตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่21ด่านตรวจสัตว์ป่าบึงกาฬรวมทั้งศุลกากรบึงกาฬก็วางแผนเข้าทำการจับกลุ่มทันทีและสัตว์ป่าที่อยู่ในกรงทั้งหมดนี้ถูกยึดได้ก่อนที่จะถูกลำเลียงข้ามฝั่งประเภทของสัตว์ป่าในกรงที่ยึดได้นั้นมีทั้งคาปิบาร่าวันละบีนกลอรี่แดงจำนวน30ตัวนกโดรีจำนวน10ตัวซูก้าไกลเดอร์อีก78ตัวปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าได้มีการจัดทีมเข้าจู่โจมใกล้กับบริเวณที่ได้รับแจ้งพบกลุ่มชายชะกันประมาณ 7-8 คนยืนจับกลุ่มกันอยู่เพื่อรอเรือข้ามฟากมาจากสปป.ลาวแล่นเข้ามาจอดเทียบแล้วก็จะนำสินค้าลงเรือครับเจ้าหน้าที่ได้มีการแสดงตัวเพื่อตรวจค้นแต่กลุ่มชายดังกล่าวได้มีการแตกตื่นตกใจพากันวิ่งหลบหนีไปกับความมืดโดยทิ้งสัตว์ป่าและจักรยานยนต์พ่วงข้างที่ขนสัตว์มาไว้ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้มีการนำของกลางทั้งหมดส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสภ.บุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬเพื่อดำเนินการสอบสวนสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป